โอ้โหจิ๊บสามีของแกซื้อรถใหม่หรอใช่ที่ไหนกันล่ะอิงฟ้านี่มันรถเจ้านายเขาต่างหากล่ะเงินเดือนเท่าคิเล็บของสามีฉันเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อรถแบบนี้ได้ยังไงแกก็ว่าไปแกดูสิทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าเข็มขัดแล้วก็รองเท้าของแกเนี่ยชิ้นละไม่ต่ำกว่า30,000แน่นอนอ๋อของพวกนี้เหรอสามีฉันเนี่ยเขาเป็นคนซื้อให้เองแหละแต่ว่าเป็นของปลอมทั้งนั้นเลยนะไม่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวเขางองแงอีกแบบนี้นี่เองที่ผ่านมาฉันก็นึกว่าแกอิงฟ้างั้นฉันกลับก่อนนะแฟนฉันรอนานแล้วล่ะบ๊ายบายเจอกันนะบ๊ายบายใส่ของปอนไปลองกลับบ้านกันนะคะทำไมเขาถึงพูดให้เราเสียหายแบบนี้เนี่ยโซ่สั่งมาแค่นี้เหรอวะอยากกินอะไรเนี่ยสั่งอีกเลยวันนี้เงินเดือนกว่าเดี๋ยวกูเลี้ยงเองเว้ยมึงพูดแล้วนะพี่ฟ้านั่นอยากกินอะไรก็สั่งเลยนะเงินเดือนได้เท่าไหร่กันเชียวทำเป็นอวดจะเลี้ยงข้าวค่าผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยยิ่งจะไม่มีเงินจ่ายเลยยิ่งจะทำมาเป็นอวดดีพี่ฟ้าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราสั่งเท่าที่พอกินก็พอเนาะส่วนค่าอาหารพวกนี้เราจ่ายใครจ่ายมันดีกว่านั่นถ้าเกิดว่ากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นต่อเนาะไม่เป็นไรดีกว่าจิ๊บเดี๋ยวพวกเรากินข้าวเสร็จพวกเราก็คงต้องกลับแล้วล่ะพอดีพี่โซ่เขามีธุระน่ะใช่ไหมพี่โซ่อ่ะใช่ใช่ใช่พี่พีฟ้าที่ผมมาหาพี่วันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องใหญ่โตอะไรหรอกพี่พอดีว่าอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยผมกับแฟนของผมเรา2คนตกลงกันว่าเราจะแต่งงานกันนะพี่นี่พี่ก็รู้นี่ว่าตอนนี้บ้านผมก็มีแล้วแต่ว่าผมยังขาดรถอีกคันนึงอะพี่ที่สำคัญเนี่ยผมก็ขาดเงินดาวอีกนิดหน่อยอะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาขอยืมเงินพี่สักแสนนึงอะครับเฮ้ยไอ้น้องชายเงินแสนเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกการที่เราจะมีครอบครัวเนี่ยนะรถเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่แล้วขอบคุณมากครับพี่ยืมอะไรอีกล่ะพี่ป้านี่ที่เราติดคนอื่นเขาไปทั่วเนี่ยนะยังคืนไม่หมดเลยแล้วแบบเนี้ยจะเอาเงินที่ไหนมาให้น้องชายล่ะเราไปติดหนี้คนอื่นเขาตอนไหนฟีฟ้าฉันไม่น่าแต่งงานมีครอบครัวกับคุณเลยนะลูกกับเมียจะไม่มีกินไม่มีใช้อยู่แล้วแล้วแบบนี้ยังมีหน้าจะมาอวดมีอวดรวยอีกงั้นเหรอพี่ฟีฟ้าไม่เป็นไรพี่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรหรอกพี่ถ้างั้นผมขอตัวกลับก่อนนะสวัสดีพี่ตังตังตังจิ๊บเราหย่ากันหย่าเหรอรถยนต์ที่ผมขับเนี่ยนะผมตั้งใจทำงานเก็บเงินซื้อมันมาไม่มีผ่อนเลยสักบาทและไม่ใช่รถของคุณสั่งด้วยส่วนไอ้กระเป๋ารองเท้าเข็มขัดนั่นน่ะมีแต่ของแท้ทั้งนั้นไม่มีของปลอมเลยจิ๊บแล้วเพื่อนของผมเนี่ยการที่ผมจะเลี้ยงข้าวเพื่อนสักมื้อนึงเนี่ยมันไม่ได้เลยเหรอแล้วคุณรู้ไหมผู้ชายคนเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของผม
เขาจำเป็นต้องใช้เงินแล้วทำไมอะจิ๊บผมจะให้เขาแค่นี้เนี่ยทำไมคุณต้องขัดผมตลอดเวลาเลยอะได้ในเมื่อความคิดเห็นของเราสองคนไม่ตรงกันเราก็อยากให้จบๆไปเลยตอนนี้คุณมีการมีงานที่ดีทำคุณสามารถบริหารบริษัทใหญ่ได้แต่เรื่องงานบ้านเรื่องชีวิตของชาวบ้านเนี่ยคุณรู้ไม่เท่าฉันฟีฟ่าฉันจะบอกอะไรไว้ให้คุณรู้อย่างนึงนะว่าเงินที่มันอยู่ในกระเป๋าของเราเนี่ยมันมั่นคงที่สุดละดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันน้องตั้งเคยไปหาแกไหมถ้าเขาไปยืมเงินอย่าให้เขายืมนะตอนนี้เขาติดการพนันไล่ยืมเงินคนอื่นไปทั่วเลยจริงเหรอครับพี่ก็จริงสิแล้วก็ไอ้โซ่เพื่อนรุ่นของแกถ้าหลบได้ก็หลบเลยนะวันๆงานการอะไรก็ไม่ทำเที่ยวซื้อของแพงๆให้เมียตัวเองตอนนี้ก็ทะเลาะกับแม่ของเขาให้แม่ของเขาเนี่ยขายที่ดินเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศอีกพี่นพนี่พี่พูดจริงใช่ไหมครับจริงสิพี่โทรมาก็แค่นี้แหละแกก็ระวังตัวด้วยนะให้คุณเขายืมเงินง่ายๆล่ะครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับจิ๊บเขารู้เรื่องทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยจิ๊บเดี๋ยวก่อนสิผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมคุณถึงทำแบบนั้นน่ะผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงไม่ให้ผมเลี้ยงข้าวโซ่เพราะว่าเขานิสัยไม่ดีติดแฟนใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยแล้วที่คุณไม่ให้น้องผมยืมเงินเนี่ยเพราะว่าเขานิสัยก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วก็ยังติดหนี้สินการพนันอีกแต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอะจิ๊บทำไมคุณต้องใช้วิธีนี้ด้วยทำไมคุณไม่บอกผมตรงๆไงฟีฟ่าฉันบอกคุณหลายรอบแล้วนะคุณเคยฟังฉันบ้างไหมในเมื่อคุณเป็นคนหัวดื้อฉันก็ต้องดื้อใส่คุณบ้างคุณจะได้มองเห็นฉันบ้างผมขอโทษครับแล้วที่คุณบอกว่ารถที่ผมขับเนี่ยเป็นรถของบริษัทแล้วกระเป๋าเสื้อผ้าเข็มขัดที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของแบรนด์เนมทำไมคุณต้องบอกเพื่อนของคุณแบบนั้นด้วยอ่ะคุณรู้ไหมว่ามันหักหน้าผมอ่ะจี๊บจี๊บจี๊บแกไปเดินห้างฉันไหมวันนี้เนี่ยกระเป๋าคอลเลกชันใหม่มันออกสวยมากเลยแต่ว่าเงินเก็บของฉันอะมันหมดอ่ะแกพอจะมีเงินให้ฉันยืมหน่อยไหมอิงฟ้าเงินเก็บของฉันก็หมดเหมือนกันไม่มีเงินหรอกเรายิ่งตอนนี้เนี่ยนะยายของฉันก็ป่วยลูกฉันก็ต้องใช้เงินสามีฉันเนี่ยเขาเครียดเรื่องเงินมากเลยนะตอนนี้เนาะตอนนี้เนี่ยเงินก็หายากฉันเนี่ยมีแพลนอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปไต้หวันไปซื้อของโอ้ยแต่ดูสิเงินฉันเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเงินแล้วแกจะไปทำไมแกก็ดูสิคนอื่นเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันทั้งนั้นเสื้อผ้าราคาก็ถูกฉันเนี่ยนะอยากจะไปเหมากลับมาสักหน่อยแกก็ดูสิ
เพื่อนๆของเราเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศกันฉันก็อยากจะออกไปบ้างไม่อยากตกเทนะแกจีฟฟีฟ่าก็เพื่อนฉันนะสิเขาไล่จี้ขอยืมเงินฉันซะขนาดนั้นฉันก็ต้องหาวิธีปฏิเสธเขาสิฟีฟ่าคุณจำไว้เลยนะการที่เราจะช่วยเหลือใครเนี่ยเราต้องช่วยให้ถูกคนด้วยถ้าเกิดว่าคุณช่วยเหลือใครที่เขาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยฉันจะไม่ว่าเลยเลยฟีฟ่าฉันก็แค่อยากให้คุณเนี่ยรู้จักปฏิเสธคนที่เข้ามายืมเงินของคุณบ้างถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งคนในครอบครัวของเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันก็จะมีแค่เงินในกระเป๋าของเราเท่านั้นแหละที่จะช่วยเหลือเราในยามลำบากไม่ใช่เงินในกระเป๋าของคนอื่นหรอกนะครับผมขอโทษผมเข้าใจแล้วครับไม่ต้องขอโทษฉันหรอกคุณอะถูกตลอดที่รักผมเข้าใจแล้วครับคู่สามีภรรยาเนี่ยต้องเป็นหูเป็นตาให้กันชี้ทางให้กันทางที่เราเดินไปด้วยกันเนี่ยมันสำคัญทุกก้าวเลยนะเรากลับบ้านกันเถอะนะกลับทำไมอะคุณจะหย่ากับฉันไม่ใช่หรอสัญญานะว่าตั้งแต่นี้เนี่ยผมจะเชื่อฟังคุณทุกอย่างเลยไม่จำเป็นโบราณเขาว่าไว้นะไม่เชื่อฟังเมียเนี่ยไม่เจริญผมไม่หย่าแล้วครับไปกลับบ้าน